อันนี้แซนแคทนะครับแมวที่เล็กที่สุดสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมก็มาครั้งคลิปของเคนะครับใครยังไม่กด subscribe นะครับช่วยกดก่อนนะครับวันนี้นะครับเห็นตามที่ปกปอกแล้วนะครับเรานะครับจะมารับกิ้งก่าเราซึ่งเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับคือตอนนี้น้องเครียดใช่ไหมไม่ใช่แต่คัตตี้อยากให้เคเลี้ยงอะไรไหมคาเมเลียนแต่ที่เคจะเลี้ยงเนี่ยยังไม่ใช่คาเมเลียนแต่จะเป็นอะไรต้องรอดูตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะโอเคไปเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับพี่โอ๊ตนะครับสวัสดีครับเจ้าของฟาร์มมินิซูนะครับพี่มีสัตว์ที่นี่ประมาณกี่ตัวกี่สายพันธุ์ดีกว่าตอนนี้น่าจะประมาณ50กว่าสายพันธุ์50กว่าเลยใช่คือพี่เป็นคนที่รักสัตว์แปลกอยู่แล้วใช่ไหมพวกเอ็กโซติกแอนิมอลจริงไม่ต้องเอ็กโซติกคือเลี้ยงทุกอย่างเราพี่เริ่มจากอะไรเป็นตัวแรกหมาแมวปกติคนอื่นเขาเลยครับปลาหางลูกยุงปลาทองเลี้ยงหมดแต่ว่าพอมาเป็นเอ็กโซติกมันจะมีช่วงผมเด็กพวกเม่นแคะมันจะนิยมมากอ๋อเม่นแคะคือตอนนี้คนดูน่าจะยังไม่รู้ว่าเคจะซื้อตัวอะไรแต่คือเคเห็นรูปไอ้ตัวนี้ในเน็ตอะแล้วแบบมันดูว้าวมากเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเจอตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าเกิดคนชอบกลุ่มพวกนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปเลยที่ต้องมีต้องมีได้ครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมพี่วศเต่าเอาดาบ้าที่เรามีอะเนี่ยเดี๋ยวสักวันนึงมันจะตัวประมาณนี้พ่อแม่พันธุ์พวกไซคูล่าคืออีกัวน่าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายแบบมีร็อกอีกัวน่าใช่ไหมใช่ใช่พวกร็อกอีกัวน่าเนี่ยตัวจะสีเข้มครับแล้วก็หางสั้นตัวใหญ่แต่ต่างจากอีกัวน่าเขียวก็คือเห็นไหมเราจะหางยาวๆแล้วตัวสีสันฉูดฉาดเพราะว่าเขาต้องพรางตัวอยู่บนต้นไม้คือเห็นอย่างนี้นะครับกินผักคือมันไม่ต้องกินเนื้อกินลูกไก่กินหนูเลยใช่ไหมครับเอาจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีแบบจับแมลงกินบ้างกินหอยกินอะไรอย่างเงี้ยกินบ้างเพราะว่าในธรรมชาติถ้ายิ่งตัวปลาเล็กๆเนี่ยมันต้องพยายามอัพไซส์ตัวเองให้หลุดจากนักล่าถ้ายิ่งตัวมันเล็กเนี่ยนักล่าก็เอาไปกินแน่นอนจริงมันก็จะเริ่มกินโปรตีนตอนเด็กๆนี่แหละแต่พอมันเริ่มโตเป็นพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะกินโปรตีนน้อยลงถ้าโดนกัดเกิดอะไรขึ้นครับพี่โอ๊ตก็นิ้วหายอีกัวน่ากัดเนี่ยมันก็บางคนถ้าเกิดกัดถูกจังหวะนิ้วขาดก็มีขาดเลยต้องจังหวะแบบโชคร้ายจริงๆแต่ปกติแล้วการป้องกันตัวเขาจะแค่เอาหางฟาดครับเขาจะไม่ถึงมาวิ่งมากัดอะไรกันนอกจากเราจะไปจับล็อกเขาเนี้ยเขาแบบเจ็บเขาก็จะหันมาเป็นเด็กฟอร์แบบเป็นเด็กฟอร์ครับน่ารักอุ้ยเร็วมากสวยอันนี้เป็นลูกเหรอครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วครับอุ้ยตัวแค่นี้เองเหรอใช่ครับตัวเป็นทีเลยมันดูไม่น่ากลัวมันดูไม่น่าแบบกัดก็ไม่น่าเจ็บถ้าผมมีปอมนี่เลี้ยงกับปอมได้ของส่วนใหญ่พวกนี้เขาซื้อไปเลี้ยงกับหมาพันธุ์เล็กกับแมวอ๋อได้เลยได้มันเล่นยังสนุกมากอย่างนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ลูกมันอยู่65,000อะไรนวดทำไมนวดเสียทางพี่โอ๊ตเนี่ยฟาร์มเขาใหญ่มาก2ไร่อันนี้เป็นแค่แบบเศษเล็กๆของเขานะครับอยู่ได้ทั้งวันเลยจริงๆมันเท่มากมันเหมือนไดโนเสาร์จริงๆอ่ะอันนี้แซนแคทนะครับแมวที่เล็กที่สุดมันขู่ได้เลยนะมันขู่อ่ะเคยเห็นบทความนึงอ่ะในบล็อกอ่ะที่เขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นนักล่าแห่งทะเลทรายแต่มันตัวแค่นี้มันจะมีใครกลัวด้วยหรออันนี้เขาเรียกไวไรโน่ครับไวไรโน่เป็นอีกัวน่าอีกชนิดหนึ่งกันที่อยู่อาศัยอยู่ตามเกาะที่เขาเรียกไวไรโน่เพราะว่าตัวมันสีขาวแล้วว่ามันจะมีหนามแหลมๆที่จมูกมันอันนี้คืออีกัวน่าเขียวธรรมดาเขียวอันนี้หน้าธรรมดาดูตัวนี้ดิแต่ตัวนี้หน้าเหมือนไดโนเสาร์จริงสรุปเอาไปทุกอย่างยังไงอะไรไปดูตัวนู้นไปดูเลยเย็นๆก่อนคุณพี่เราไปดูลูกเพาะดีกว่าที่เรามารับนี่เทียบกับแซนแคทได้เอาอะไรแซนแคทอันนี้เทียบกับเป็นเน็ตฟ็อกเอาอะไรก็ไม่ถามอะไรพี่จะตายเหมือนจิ้งโจกเลยอ่ะมันควรดูยังไงล่ะครับพี่โอ๊ตก็เรียกตัวที่ฟ้าที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ประมาณกี่เดือนครับตัวประมาณห้าหกเดือนได้ตัวไหนดีครับพี่โอ๊ตตัวไหนหรอนะเราถ้าเราเห็นมองด้วยตาปกติอ่ะเราจะเห็นว่าพื้นผิวมันจะดูใสหน่อยถ้าเทียบกับตัวนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นฟ้าหน่อยตามช่วงนี้เห็นไหมถ้าไอ้ตรงบ้างน้อยนี่คือจางมันจะช่วยดียังไงคือ
ปกติไอ้บั้งตรงเนี้ยเวลาโตมันก็จะเป็นแถบดำๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดยิ่งบั้งจางๆปุ๊บไอ้สีฟ้ามันก็จะกลืนเข้าดำๆได้นี่คือการประมาณแต่ว่าลำดับต่อมาเราก็มาดูเรื่องของเกล็ดที่จมูกอะครับมันจะมีแผ่นเกล็ดอยู่ตรงจมูกเนี่ยครับเนี่ยมันเรียงอย่างนี้ที่เรียงตัวกันเลือกเกล็ดที่เรียงตัวสวยที่สุดพี่ว่าไหนเน้นอันไหนเป็นหลักดีกว่าเน้นสีดีสุดครับเพราะเราเลี้ยงบูเคแมนเราก็ต้องเลี้ยงตัวที่มันฟ้าเราดูลักษณะแบบที่ลองมองผ่านๆครบแล้วเราก็มาดูเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับจับหางแล้วลูดถ้าสะดุดแสดงว่าหางมันคดแล้วก็ถ้ามันตรงปุ๊บมาดูเล็บเนี่ยครับนิ้วอยู่ครบไหมมี5นิ้วไซส์ประมาณเนี้ยมีตัวไหนเริ่มขู่ไหมพี่จริงๆพี่นี่วิ่งถ้าไซเนี่ยวิ่งอย่างเดียวยังไม่เริ่มขู่ถ้าแบบไม่ได้ไปบีบมันหรือว่าไปจับล็อกมันเงี้ยครับแล้วเวลาเราจะฝึกอะพี่ควรจับอย่างนี้ไหมเราเข้าอย่างนี้ให้เขาไต่ไปตามมือเรื่อยๆค่อยๆใช่หรือว่าทำนี้ก็ได้รูปเหมือนหมานะบางคนแบบรูปเหมือนหมานะถ้าเขาเคลิ้มๆเนี่ยเขาจะหลับตาแล้วแสดงถ้าเขาหลับตาเขารู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยครับผมขอลองจะหลับแล้วเนี่ยเคอะจะหลับไม่ใช่พี่โอแนะนำเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้พี่ว่าโอเคสุดเราแซนแคทก่อนแซนแคทอะไรได้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้นะตัวมาอย่ากัดนะได้มาแล้วนะครับผมบลูเคแมนอีโกน่าตัวแรกของเคแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องงอกไหมพี่ว่างอกไหมจะมีตัวที่สองมีแนะนำอะไรคนไหมครับที่เขาดูแล้วแบบสนใจอยากเลี้ยงเอกโซติกแอนิมอลหลักๆง่ายๆก่อนเลี้ยงจะถูกจะแพงก็ตามก็ไปหาข้อมูลเตรียมก่อนเลยเลี้ยงยังไงอยู่ยังไงแล้วก็อันนี้สองก็เตรียมตังค์ใช่อันนั้นสำคัญสุดทุกครั้งก็คือต้องมีความรับผิดชอบเรารับสัตว์อะไรที่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีความรับผิดชอบแล้วแต่ถ้าใครแบบสนใจสัตว์อะไรอย่างเงี้ยสามารถทักมาได้เลยไหมครับในเฟซบุ๊กที่มินิซูนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ก็สนใจอะไรในนั้นนะครับก็ลองทักมาถามพี่โอ๊ตมาคุยกันดูก่อนได้นะครับได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณนะครับที่ให้เข้ามาถ่ายก็ตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับอยากให้ทุกคนช่วยตั้งนะครับเจ้าบลูเคแมนของเคนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูในคอมเมนต์แล้วกันนะครับเราจะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ยังมีตัวที่2เคหายไปไหนครึ่งชั่วโมงรู้ปะไรโน่โน่เลยเหรออยากได้ก็ไหนก็มันจะได้มีเพื่อนกันนะคืนนี้คนละไซส์กันห่างกันประมาณเกือบปีอันนี้ใส่กล่องอะไรได้เดี๋ยวเอากล่องให้ได้ถ้าปลาม้าดูอยู่ก็บอกว่าได้ฟรีแล้วถ้าเกิดว่าหลังกล้องไม่มีกล้องอยู่เขายังไม่มีลูกเมนเซอร์เนี่ยเลี้ยงยังกลัวรอดไหมเนี่ยจนได้โอเคอันนี้ปิดจริงๆแล้วครับถ้าอยู่นานกว่านี้เดี๋ยวโดนอีกตัวหนึ่งได้เลยครับอันนี้จะปิดจริงๆแล้วนะครับผม2ตัวก็ช่วยกันตั้งชื่อด้วยนะครับทั้งไรโน่แล้วก็บลูเคแมนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับใครอยากได้อะไรอย่าลืมทักมาที่พี่เขาได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีไปแล้ว